พบกันอีกครั้งครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสัปดาห์นี้ผมพาไปอีสานไปดินแดนที่คนปากใต้อย่างผมเนี่ยยากที่จะไปนะครับแต่ผมเลือกไปทันทีที่ผมมีอิสระไปสุรินทร์ครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมใช้คำว่าผมเลือกไปทันทีที่ผมมีอิสระคือพวกเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนะครับอย่างเก่งก็ไปเรียนก็ไม่ไกลนักอย่างผมอยู่นครศรีธรรมราชก็มาเรียนกรุงเทพพอเข้ามหาวิทยาลัยก็อยากไปให้ไกลหน่อยผมก็เลยไปเรียนเชียงใหม่นะไกลบ้านคืออยากเห็นน่ะพอจบถึงเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะต้องกลับนครนะกลับบ้านเกิดนะครับพอดีเป็นหมอเนี่ยมันต้องอินเทอร์น1ปีคือเป็นแพทย์ฝึกหัดผมก็เล็งไม่รู้ล่ะต้องไปอีสานให้ได้จะต้องไปอีสานให้จงได้เพราะว่ากลับบ้านแล้วนี้เมื่อไหร่จะได้มาล่ะมันจะไม่พอมาเที่ยวเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวนะครับถ้าเราไปเที่ยวกับครอบครัวเราก็อยู่กับครอบครัวไปกับเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนไปกับกรุ๊ปก็อยู่กับกรุ๊ปเราไม่ได้สัมผัสจริงหรอกผมเนี่ยชอบเที่ยวแบบอยากสัมผัสด้วยเช่นไปคนเดียวหรือไปอยู่สักพักหนึ่งด้วยเหตุนี้ครับ1ปีแรกที่ผมเรียกผมมีอิสระก็คือเรียนจบแล้วนะครับไม่ต้องโอ้เรียนหนังสือขมักคอมเมนต์สอบผ่านไม่ผ่านนะครับผมก็เลือกเลยฮะไปอีสานที่ถามว่าไปอีสานไปที่ไหนนะครับถ้าถามว่าอีสานไปไหนเนี่ย 3-4 จังหวัดเป้าหมายของการไปอีสานก็คือโคราชขอนแก่นอุดรหรือไม่ก็อุบลผมเนี่ยตอนนั้นนะฮะด้วยความที่เป็นหมอแล้วก็อยากที่จะทำงานชนบทรู้สึกว่าพวกนั้นเมืองมันใหญ่ไปอยากไปเมืองที่เล็กกว่านั้นหน่อยผมก็เลยไปสุรินทร์ที่ผมจะพาไปเที่ยวรอบนี้ครับทำไมผมเลือกไปสุรินทร์นะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือผมอยากมากๆอยากไปเที่ยวปราสาทเรารู้จักปราสาทหินใช่ไหมโอ้ในความรู้สึกของเราเนี่ยปราสาทเรามักจะแปลว่าคาสเซิลนะฮะเหมือนกับปราสาทราชวังเวลาดูภาพกรุงเทพโอ้โหพระมหาราชวังมีปราสาทพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพอไปดูเมืองนอกเนี่ยโอ้มันปราสาทราชวังทั้งนั้นแหละแล้วเราก็อ่านหนังสือว่าเออภาคอีสานเนี่ยนะมีปราสาทเยอะมากปราสาทหินพี่ไม้ปราสาทหินพนมวันปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินเมืองต่ำปราสาทเขาพระวิหารนครวัดอะไรก็เรียกปราสาทหมดไอ้ผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยากไปปราสาทนี่ก็ดูนะโอ้ในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีอำเภอปราสาทแล้วก็พอดีสุรินทร์เขาเปิดรับแพทย์ฝึกหัดเป็นปีที่2อุบลเนี่ยรับมาหลายปีโคราชรับมาหลายปีขอนแก่นอุดรรับมาหลายปีผมมีความรู้สึกว่าที่รับมาหลายปีเนี่ยน่าจะก้าวหน้ามากผมอยากไปเป็นหมอฝึกหัดในที่ไม่ค่อยก้าวหน้าจะได้รู้วิธีเป็นหมอในแผ่นดินดินแดนที่หรือในบริบทที่ต้องสู้หน่อยนะครับโอ้งั้นไปสุรินทร์เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็มีอำเภอปราสาทเป็นแดนปราสาทด้วยจริงๆตอนนั้นก็รู้นะครับว่าปราสาทที่สุรินทร์ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่โคราชเหมือนที่บุรีรัมย์เหมือนที่เขาพระวิหารที่แถวๆที่ศรีชายแดนศรีสะเกษแต่ก็เลือกไปสุรินทร์ครับถามว่าไปสุรินทร์เนี่ยแล้วเจออะไรบ้างแล้วเที่ยวอะไรบ้างผมอยู่ที่นั่นปีนึงนะครับก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยผมมีเรื่องตื่นเต้นมากเลยวันแรกที่ผมทำงานนะ1 เมษา 2525พอไปทำงานถึงก็ประกาศคณะเกิดการปฏิวัติจำได้ไหมฮะปฏิวัติเมษาฮาวายหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดหลัง2525ก็ไม่รู้เรื่องนะครับต้องคนรู้เรื่องต้องเกิดแต่2510อ่ะนะครับอายุ15พอรู้แล้วคือปฏิวัติที่ไม่ประสบความสำเร็จที่เขาเรียกเมษาฮาวายฮะ
เป็นการปฏิวัติที่เกิดปฏิวัติแล้วจอมพลเอกเปรมนะก็ทูลเชิญพระเจ้าอยู่หัวมาอยู่โคราชวันนั้นเนี่ยผมเริ่มด้วยการเข้าห้องผ่าตัดก็ผ่าตัดไปก็ฟังแถลงการแล้วข่าวการสู้กันนะครับก็อันนี้เป็นนอกเรื่องแต่ก็มันในเมื่อมันมีเรื่องก็เอามาเติมนะครับแต่ถามว่าผมไปสุรินทร์แล้วเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนบ้างผมต้องใช้คำว่าแม้สุรินทร์จะไม่ได้มีปราสาทอันยิ่งใหญ่อย่างที่ผมเรียนมาแล้วนะครับพิมายกับพนมวรรณอยู่ที่โคราชพนมรุ้งกับเมืองต่ำอยู่ที่บุรีรัมย์สระกำแพงใหญ่กับเขาพระวิหารอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับสุรินทร์เนี่ยมีปราสาทเล็กๆอยู่3ปราสาทนะครับปราสาทหนึ่งเนี่ยก็คือปราสาทศรีขอรภูมินะครับอีกปราสาทหนึ่งชื่อว่าปราสาทบ้านพลวงอีกปราสาทหนึ่งอยู่ชายแดนเลยครับอยู่ชายแดนกับเขมรชื่อปราสาทตาเหมือนมีตาเหมือนโต๊ดกับตาเหมือนธมตาเหมือนโต๊ดคือตาเหมือนเล็กๆกับตาเหมือนธมก็ธมแปลว่าใหญ่นะนครธมคือนครใหญ่นะครับท่านเนี่ยสุรินทร์เนี่ยก็มีนอกนั้นก็มีปราสาทอื่นอีกนะก็เล็กลงไปอีกนะครับงั้นจริงๆเนี่ยมีปราสาทอยู่3ปราสาทปราสาทศรีขอรภูมิปราสาทบ้านพลวงแล้วก็ปราสาทตาเหมือนตอนที่ผมไปอยู่สุรินทร์เนี่ยตอนนั้นเขมรยังรบกันรุนแรง2525ยุคนั้นพรพศใช่ไหมฮะแล้วก็โอ้ยวุ่นวายมากผมก็เจอผู้ป่วยแขนขาดขาขาดถูกระเบิดมาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เราไปเที่ยวเนาะลืมเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปราสาทศรีขอรภูมิเนี่ยผมต้องใช้คำว่าเป็นปราสาทอิฐแล้วก็มีศิลาจำหลักเป็นทับหลังก็สวยงามไปอีกแบบนึงเป็นดูแล้วไม่ได้เป็นเขมรเท่าไหร่แล้วล่ะครับเป็นแบบขอมขอมไทยๆแต่ปราสาทบ้านพลวงเนี่ยเป็นหินทั้งหลังแต่เล็กนิดเดียวมีอยู่แค่ใช้คำว่าจริงคนที่นั่นเขาเรียกกู่ไม่อยากเรียกปราสาทนะครับแต่มีลายสลักสวยนะครับแต่อันที่สวยมากแล้วไปแล้วประทับใจคือตาเหมือนซึ่งผมไม่ได้ไปตอนที่ผมเป็นอินเทิร์นเพราะไปไม่ได้มันเป็นชายแดนนะครับผมเพิ่งไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ขับรถไปจนถึงอ่ะนะครับต้องใช้คำว่าเป็นปราสาทที่งามมากเพราะว่าตั้งอยู่เหมือนก็อยู่ในป่าแล้วอยู่ติดชายแดนเลยนะครับเวลาไปเดินเนี่ยอย่าเดินข้ามไปนะฮะผิดนิดเดียวก็เข้าเขมรเลยนั่นคือปราสาทตาเหมือน3ปราสาทเนี้ยไปแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็เข้าใจใหม่หมดแล้วนะครับว่าปราสาทที่แท้แล้วหาใช่ปราสาทราชวังไม่เป็นเพียงแค่เทวสถานหรือเป็นเพียงแค่กูนะที่พักระหว่างทางนะครับของคนเดินทางหรือเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นหอไฟนะครับสถานพยาบาลหรือหอไฟเพราะแต่ก่อนไฟเป็นเรื่องใหญ่การเดินทางเนี่ยไม่มีไฟก็ไม่ได้เพราะต้องแวะพักอุ่นในยามกลางคืนหรือไม่ก็ทำอาหารเพราะฉะนั้นก็จะมีหอไฟอยู่ระหว่างทางเดินที่ตอนหลังเรียกว่าราชมัณฑาคือเส้นทางจากนครวัดนครธมเพื่อมาอย่างพิมายหรือจากพิมายเพื่อไปนครวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นกู่บ้างเป็นหอนู่นนี่นั่นนะครับหรือเพราะถ้าเป็นองค์ใหญ่ขยายความนิดกันแล้วกันอย่างเช่นแม้กระทั่งที่นครวัดกับนครธมเนี่ยก็ไม่ใช่ปราสาทที่อยู่นะครับเป็นเทวสถานคล้ายๆสุสานที่กษัตริย์องค์ใดก็ตามพอขึ้นครองราชแล้วจะต้องรีบสร้างเหมือนกับพระเมรุมาตรนะฮะสร้างเมนไว้เป็นที่อยู่ของวิญญาณหลังจากท่านสวรรคตไปแล้วเพราะว่ากษัตริย์ทุกองค์ท่านแบบเขมรเนี่ยถือว่าเป็นสมมุติเทพลงมาจุติแล้วเมื่อสิ้นเนี่ยท่านก็กลับไปอยู่สวรรค์ต้องมีที่สถิตก็เลยต้องสร้างแบบเหมือนกับพระเมรุมาตรแล้วก็เนื่องจากเขมรเนี่ยเขาเก่งเรื่องอารยธรรมหินก็เลยสร้างโดยหินใหญ่โตโอฬารแต่โดยหลักการก็คือเสียกำลังไปมากในการสร้างปราสาทท่านไปดูฮะทุกปราสาทในเขมรเนี่ยสร้างไม่เสร็จสักหลังนึงด้วยเหตุผลก็คือตอนมีกำลังก็สร้างก็อยากสร้างให้ใหญ่ใช่ไหมเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะแล้วพอไม่มีใครรู้เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะตายสุดท้ายก็ตายก่อนเสร็จทั้งนั้นแหละครับเพ
พอตายปุ๊บนะครับผู้ที่ครองได้ขึ้นครองราชสมบัติถัดมาจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นอะไรก็ตามก็รีบจัดให้เสร็จแล้วก็ต้องรีบสร้างของตัวเองไม่เหมือนกับของไทยเราของไทยเราเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเวลาไม่สร้างจะเริ่มสร้างเมื่อเราสิ้นนะฮะถ้าสร้างเสร็จก็สร้างด้วยไม้เสร็จแล้วก็รื้อถวายวัดผมว่าอันนี้อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ไทยเราเนี่ยยังมีความมั่งคั่งเพียงแต่ไม่มีอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่อลังการเหลือไว้เท่าไหร่นะครับ อย่างไปที่อีสานก็เห็นปราสาทขนาดไม่ได้โอฬารจนเรียกว่าเห็นแล้วตะลึงนะครับแต่ก็พอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพราะฉะนั้นการไปอยู่สุรินทร์สำหรับผมเนี่ยก็ได้เข้าใจบริบทของสิ่งที่เราเรียกว่าปราสาทนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการที่ผมไปอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยมันอยู่ระหว่างบุรีรัมย์กับศรีสะเกษผมก็แวะไปดูทุกปราสาทนะครับนะฮะก็สบายสบายที่การไปอยู่สุรินทร์เนี่ยนะครับมีที่ไหนและมีอะไรอีกที่น่าไปผมคิดว่าสุรินทร์เนี่ยมีเรื่องน่าเที่ยวอยู่อีก 2-3 อย่างทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าช้างที่กระจัดกระจายไปทั่วประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าช้างภูเก็ตช้างเชียงใหม่ช้างพังงาช้างสมุยหรือช้างที่อยุธยาก็ตามหรือช้างที่เราเห็นเดินอยู่ตามถนนในยุคก่อนเนี่ยถามว่าไปจากไหนไปถามไม่ดีนะครับไปจากสุรินทร์ทั้งนั้นนะที่สุรินทร์เนี่ยเขามีงานช้างใช่ไหมฮะแล้วก็มีกิจกรรมสำคัญคือมีชื่อเสียงเรื่องช้างมากเลยทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีหมู่บ้านช้างเรียกว่าเป็นศูนย์โคชบาลนะครับซึ่งมันมีความงามพิเศษของหมู่บ้านช้างที่บ้านตากลางนะครับเพราะว่ามันผูกพันสามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเขตอีสานเนี่ยเป็นเขตช้างที่มีช้างเยอะแล้วมีการคล้องช้างกันมานานแล้วก็มีการคล้องช้างป่าเอามาเลี้ยงเป็นช้างฝึกเพื่อใช้งานแล้วคนที่เชี่ยวชาญในการคล้องช้างแล้วการฝึกช้างก็คือชนชาติกุยเรียกว่ากุยเนี่ยท่านคงนึกไม่ออกอีกแล้วท่านคงนึกออกสวยเคยได้ยินใช่ไหมสวยคนชาติสวยคนไทยไปเรียกเขาว่าสวยแต่จริงๆเขาบอกเขาไม่ใช่สวยเขาเป็นกุยนะกุยเป็นชนชาติอีกตระกูลหนึ่งอย่างพวกเราเนี่ยเราท่านเนี่ยเราเป็นพวกไทยกระไดพูดภาษาไทยนะครับแต่กุยสวยเนี่ยเขาเป็นพวกมอญกับคะเมหรือพวกเขมรป่าดงนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ย เขาพูดตระกูลภาษามอญภาษาเขมรนะครับก็เป็นถามว่าคือใครคือคนดั้งเดิมในบริเวณนี้ก่อนที่พวกไทยกระไดจะอพยพลงมาจากก้นอ่าวตังเกียแถว12ปันนานะครับแถวจ้วงนะกวางสีเนี่ยนั่นเดิมคือแดนคนไทยเราอยู่ที่นั่นแล้วเราก็ค่อยๆเคลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาอยู่กับพี่น้องพวกมอญคะเมนะครับแล้วตอนหลังก็ผสมกลมกลืนกันบ้างแล้วก็แยกย้ายกันบ้างแล้วเกิดเป็นรัฐอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ส่วนชนชาติกุยเนี่ยนะครับด้วยความที่ธรรมชาติเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงานช้างเขาก็อยู่กับหมู่บ้านฝึกช้างกันอยู่แต่ความพิเศษของบ้านตากลางท่านสามารถไปได้ทุกเมื่อนะครับแล้วทุกวันนี้เขาสร้างเป็นศูนย์ใหญ่มากนะครับเป็นเหมือนเขาวงกตเลยนะฮะไปสัมผัสช้างไปดูพิธีนะครับไปดูพิธีเขาเรียกหมอประกรรมนะฮะในการฝึกช้างในการคล้องช้างเขามีเครื่องมือมีอะไรต่ออะไรและมีเครื่องแต่งกายผมนี่จะชอบมากเลยผ้าขาวม้าแบบของควานหรือแม้กระทั่งผ้าสรงลายหางกระรอกนะครับที่พ่อหมอเขาจะใช้นุ่งเนี่ยผมว่ามันมีความเป็นลักษณะเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านตะกลางหรือหมู่บ้านช้างที่สุรินเนี่ยเป็นต้องใช้คำว่าไงคนไทยอาจจะไม่ค่อยไปนะแต่ฝรั่งเข้ามาเขาไปกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่เดียวที่จะได้สัมผัสกับช้างแบบมีชีวิตนะแล้วก็สัมพันธ์กับผู้คนThank you.
อีกอย่างหนึ่งผมต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าเป็นที่ขึ้นชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยฝึกช้างได้เก่งที่สุดแล้วช้างของไทยฝึกเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมที่สุดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรในลังกาในอินเดียเนี่ยซื้อช้างประเทศไทยทั้งนั้นนะครับช้างแอฟริกานี่ฝึกยากมากแต่ช้างที่เชื่องแล้วฝึกเก่งแล้วก็เนี่ยเป็นเหมือนกับช้างไม่ใช่สัตว์ป่าอีกต่อไปอ่ะเป็นช้างแบบเป็นเหมือนกับเลี้ยงหมาเอาอย่างนี้แล้วกันนะเขาเลี้ยงช้างกันแบบอย่างนั้นแหละครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นความพิเศษที่เท่าที่ผมทราบมาคือไม่มีชนชาติไหนชาวไหนมีฝีมือเทียบเท่าชาวกุยซึ่งทุกวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของชาวไทยเราที่บ้านตะกลางที่สุรินทร์นั้นต้องไปที่อีกบ้านหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยผมชอบมากแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงแล้วก็ไม่ทราบแล้วก็ท่านยังจะไปกันได้ไหมแต่ผมทราบว่ามีคนยังไปอยู่ชื่อว่าบ้านดงมันนะครับสุรินเนี่ยเขาเป็นชาวเขมรเขมรเนี่ยจะมีวัฒนธรรมพิเศษที่ผมตอนแรกไปเนี่ยผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขามีเพลงของเขานะเคยรู้จักเพลงกันตรึมไหมฮะนะเพลงกันตรึมเนี่ยที่มีท่วงทำนองที่ผมต้องใช้คำว่ามันตรึงใจมากคือมันกินใจเสียงซอเนาะมันโหยหวนแล้วมันตรึงใจแล้วก็บทโหยหวนก็โหยหวนบทคึกคักก็คึกคักนะฮะเพลงผมเนี่ยชอบเพลงกระนบติงตองเนี่ยนะฮะหรือเพลงไม่รู้จำไม่ได้แล้วเอาว่าเวลาผมอยู่ในโรงพยาบาล นะเวลาผ่าตัดเนี่ยพยาบาลเขาก็จะเปิดเพลงนี้แหละนะครับแล้วบางทีนะเขาก็ทำงานไปแล้วเท้าเขาก็หยุบหยับหยุบหยับเหมือนกับจะรำกันตรึมไปด้วยนะครับแต่งานไม่เสียนะครับคือมันทำให้มีชีวิตชีวาผมเองเนี่ยผมจะชอบไปที่บ้านดงมันเพราะบ้านนี้เป็นศูนย์การศึกษาและเผยแผ่กันตรึมของสุรินทร์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าว่างแล้วก็ต้องผมไปนอนนะฮะไปขอนอนบ้านนู่นบ้านนี้พอดีมีคนไข้อยู่แถวนั้นหลายคนนะครับหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็มาจากบ้านดงมันหลายคนเพราะฉะนั้นผมก็ชอบไปฝึกกันตรึมไปดูเขาเล่นเขารำกันนะครับสนุกสนานอันนั้นก็คือสิ่งที่พลาดไม่ได้ไปสุรินทร์แล้วมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าไม่ไปไม่ได้บ้านท่าสว่างใครนึกออกบ้างครับว่าท่าสว่างมีอะไรดีนึกไม่ออกนะครับผ้าไหมครับสุดยอดไหมผมต้องใช้สุดยอดไหมไทยอยู่ที่ไหนเราก็อาจมองก็คิดถึงโคราชบางคนคิดขอนแก่นนะบางคนคิดถึงเชียงใหม่บางคนคิดถึงอุบลแต่สำหรับผมเนี่ยที่บ้านท่าสว่างเนี่ยมีโรงไหมที่เป็นโรงไหมสุดยอดไม่ใช่สุดยอดสยามผมว่าสุดยอดของโลกเลยล่ะครับเพราะว่าที่เขาจุดที่เขาทอเนี่ยนะครับต้องขุดหลุมลงไปเท่ากับใต้ถุนเนี่ยเท่ากับอุโมงค์2ชั้นนะครับที่ฟิล์มเนี่ยนะฮะแล้วชั้นบนเนี่ยต้องต่อบันไดขึ้นไปเหมือนกับบ้าน2ชั้นเพราะว่าเขาใช้เส้นแบบละเอียดมากแล้วก็ใช้เป็นร้อยเป็นพันตะกอที่เราใช้กันอย่างจะ3ตะกอ5ตะกอ8ตะกออันนี้เขาเป็นร้อยเป็นพันตะกอนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มจันโสมานะครับคือเป็นกลุ่มที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีในพระมหาราชวังอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญก็คื อพอถึงงานที่มีการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งสำคัญเนี่ยในรัฐบาลท่านนายกบรรหารเนี่ยท่านก็เลือกนายกบรรหารหรือนายกทักษิณท่านก็เลือกให้กลุ่มนี้นะครับกลุ่มจันโสมาเนี่ยช่วยทอผ้าเพื่อมอบให้เป็นของที่ระลึกครั้งนั้นเนี่ยเป็นงานเป็นครั้งที่
คนได้เห็นผ้าทอแบบสุดยอดนะของประเทศและของโลกผ้านุ่งเขาผืนละไม่เท่าไหร่ฮะไม่กี่แสนนะครับแต่อย่ามาเป็นเจ้าของแต่ผมอยากจะให้ไปดูและไปสัมผัสนะครับ เพื่อได้เห็นความวิจิตรที่ฟื้นคืนกลับมาถามว่าผ้าทอแบบนี้เคยมีทอไหมเคยมีนะครับแต่ก็หายไปนานแล้วและสุดท้ายเนี่ยก็มีการฟื้นฟูกลับมาจนกลายเป็นผ้าทอที่มีเนื้อละเอียดแล้วก็ลายละเอียดมากแล้วสีก็ใช้สีธรรมชาติชื่อว่ากลุ่มจันโสมาที่บ้านท่าสว่างอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็ทั้งหมู่บ้านก็จะเต็มไปด้วยบ้านที่ทอผ้าอีกหลายมาตรฐานและราคาเพราะฉะนั้นท่านก็ไปดูของดีแล้วก็ซื้อของพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ผมคิดว่าถ้าไปสุรินทร์แล้วไม่ควรจะพลาดจะไปอีกสักที่หนึ่งสองที่เนี่ยนึกถึงที่ไหนอีกบ้างสุรินทร์เขาจะมีห้วยเสนงนะที่พักเป็นห้วยเป็นอ่างเก็บน้ำเขาพนมสวายอันนี้ก็เป็นแบบเที่ยวแบบสบายๆนะครับซึ่งพวกเราจากแดนไกลอาจจะไม่คิดที่จะไปเที่ยวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสุรินทร์เนี่ยที่สำคัญนะครับก็คือปราสาท3แห่งแล้วก็ไปหมู่บ้านช้างไปบ้านหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะครับไปกันตรึมที่ดงมันแล้วก็ไปท่าสว่างที่ทอไหมเอาอีกสักอย่างกันแล้วกันนะครับยังมีเวลาไม่ต้องรีบกลับมีลูกประคำครับคนสุรินทร์เนี่ยเขาก็เก่งทำลูกประคำสำหรับห้อยแขวนเป็นเครื่องประดับนะครับชื่อบ้านขวาวสินนรินทร์นะครับก็เป็นงานที่สืบมาว่ากันสืบมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็คนสุรินทร์เองเขาต้องมีกันให้ได้คนละเม็ด2เม็ดนะครับเป็นลูกประคำทำด้วยเงินนะครับเป็นยูนิคของสุรินทร์เขานะครับสำหรับของกินสุรินทร์เนี่ยที่ขึ้นชื่อนะครับแต่ก่อนเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือหัวไชโป้ดองนะครับมีไชโป้ดองหลายรสชาติแต่ทุกวันนี้ที่เขาโชว์ก็คือพวกกุนเชียงหรืออาหารอื่นๆนะครับนั้นก็ว่าการไปสุรินทร์ไม่ต้องไปสนใจเรื่องสุรานะครับเขาเลิกพูดกันแล้วครับว่าไปสุรินทร์ต้องกินสุราทำไมกินสุราหมาสุรินทร์ตอนนี้เขาเลิกหมดแล้วนะครับก็ว่าไปสุรินทร์ก็ไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเลยสุรินทร์ก็เที่ยวศรีสะเกษเที่ยวอุบลระหว่างทางกลับก็ถ้ายังไม่จุใจเรื่องปราสาทที่สุรินทร์ก็แวะที่ปราสาทพนมรุ้งเมืองต่ำหรือจะเลยไปพิมายแล้วค่อยกลับก็ได้พบกันสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาขึ้นเหนือแล้วก็ลงใต้แล้วก็มาวนกลางอีสานตะวันออกตะวันตกตามสมควรครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา